ลิปนี้สนับสนุนโดย The Digital SCM ครับสวัสดีครับผมเขื่อนจากชาแนลเขื่อนมิวครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาถ่ายวิดีโอซีนีมาติกท่องเที่ยวแล้วก็จะมีเบื้องหลังสำหรับการถ่ายวิดีโอซีนีมาติกท่องเที่ยวให้ชมกันด้วยแล้วก็สำหรับตัวกล้องที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวกล้อง Sony A7S Mark 3จับคู่กับตัวเลนส์ซีรุย Anamorphic 75 mm T2.9 1.6x เลนส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์ Anamorphic สำหรับกล้อง Full Frame แล้วก็สำหรับตัว Rig Case ก็จะเป็นของ Small Rig ทั้งหมดเลยรวมไปถึงตัว Handle ที่ผมจะใช้ในเซตอัพนี้ด้วยนะครับเซตอัพนี้ก็จะเป็นเซตอัพการถือถ่ายวิดีโอแบบแฮนด์เฮลตัว Follow Focus เนี่ยผมจะใช้เป็นตัว PD Movie Live Air 2และสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะใช้จอ Atomos Ninja V บันทึกวิดีโอเป็นไฟล์ ProRes RAW 12บิตที่คุณภาพ 4K 60เฟรมก็สำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะเคยรีวิวตัวกล้อง Sony A7S Mark 3แล้วก็เคยรีวิวตัวเลนส์ Anamorphic ของ Sirui ระยะ50 mm แล้วก็ระยะ75 mm T2.9 1.6x สำหรับกล้อง Full Frame ไปแล้วนะครับรวมไปถึงตัว Follow Focus ของ PD Movie Live Air 2S ตัวนั้นผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นเก่านะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัว PD Movie Live Air 2มากกว่าก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวทั้งหมดเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างชอบคาแรคเตอร์ของตัวเลนส์ซีรุย Anamorphic ระยะ50 mm แล้วก็ระยะ75 mm มากๆผมก็เลยอยากจะมาถ่ายคลิปวิดีโอซีนีมาติกให้ทุกคนได้ชมกันอีกรอบแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะมีเพิ่มเติมก็คือจะมีเบื้องหลังให้ชมมันด้วยโดยที่เบื้องหลังที่ผมจะถ่ายเนี่ยก็จะใช้ตัวกล้อง DJI Osmo Action 3ติดไปที่หน้าอกของผมแล้วก็จะเห็นการทำงานของผมทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเลนส์ซีรุย Anamorphic 1.6x ตัวนี้ตอนนี้นะครับก็จะมีให้เลือกซื้อทั้งหมด4ระยะด้วยกันก็จะมีระยะ35 mm 50 mm 75 mm แล้วก็100 mm T2.9 ทั้งหมดเลยแต่ว่าระยะที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นระยะ75 mm เลนส์ซีรุย Anamorphic ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์ Anamorphic ที่มีราคาที่ค่อนข้างประหยัดสามารถจับต้องได้ง่ายตัวเลนส์ก็จะมีคุณภาพที่สูงมากๆด้วยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทต้นๆเท่านั้นเองโอเคผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายวิดีโอซีนีมาติกกันตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมอยู่ในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จะไล่ถ่ายไปที่จังหวัดระยองด้วยซึ่งเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่น้ำตกพลิ้วแล้วก็ไปหามุมถ่ายสวยๆกันยังไงก็รอติดตามชมมาได้เลยครับไปชมกันเลยตอนนี้นะครับเรามาถึงกันที่น้ำตกพลิ้วกันแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเข้ามาก็จะเป็นเซตอัพตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดใช้งานไปทีละส่วนก็คือจะมีตัว Follow Focus แล้วก็ให้เรากดเปิดหลังจากนั้นก็กด1ครั้งแล้วก็กดค้างนะครับตัว PD Movie เนี่ยจะทำการออโต้คาลิเบรชันให้เรานี่มันจะหมุนให้เราเองเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการหาจุด A จุด B ให้เราแบบอัตโนมัติแล้วก็ถ้าต้องการสลับฝั่งนะครับก็ให้กด7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7ปึ๊ดนี่มันจะสลับฝั่ง A ไป B B ไป A ให้แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานตัวกล้องกันได้ยินเสียงป่ะหรือได้ยินเสียงตกไม่รู้นะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะได้ยินโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำการเซตอัพตัวกล้องให้เป็นการบันทึกแบบ 4K 60เฟรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในจอก็จะบอกหมดเลยตัวจอก็จะมีตัวเวฟฟอร์มแล้วก็ค่าโฟกัสพีคกิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งแรกที่ได้จากเลนส์ตัวนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกดเรคคอร์ดให้ทุกคนชมกันมองข้างบนอ่ะ5 4 3 2ไปเนี่ยมันให้ลุคที่แบบสุดยอดมากนะครับอันนี้ผมส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบลุคแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ได้จากเลนส์ตัวนี้มากๆนะครับนี่แล้วก็ตอนที่เราบันทึกไปแล้วมันเขาเรียกว่าฟุตเทจมันสั่นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะไปแก้ตอน process อีกทีนะครับก็คือการใส่วิดีโอ stabilization แล้วดูโบเก้โอ้โหโบเก้มันจะได้เป็นแบบวงรีสวยงามมากๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวเลนส์ Sirui Anamorphic 75 mm T2.9 1.6x ตัวนี้นะครับก็คือเราจะได้แสงแฟลร์ที่เป็นแบบเส้นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับก็จะเหมือนในหนัง Transformer ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ5 4 3ไปหันกลับมามองข้างบนสวยถ่ายพวกความเขียวความอะไรเดี๋ยวเราไปถ่ายหมิวเดินข้ามสะพานกันนะครับ
ก็เดี๋ยวจะให้หมิวเดินจากทางนี้ไปทางนี้เดินจากขวาไปซ้ายนะครับนะที่สำคัญก็คือเราต้องมีการ movement ตัวกล้องอยู่ตลอดเพื่อให้ภาพมันมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยถ้าเราหา foreground ได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับตอนนี้ผมจะใช้ต้นไม้ตรงนี้เป็น foreground สำหรับการถ่ายน้ำตกที่ไหลมา5 4 3ปุ๊บวนชิปไปนี่นะครับพยายามหาแบบอะไรก็ได้ถ่ายไปอันนี้ก็จะเป็นระยะโฟกัสใกล้สุดของตัวเลนซีรุย75 มม f/2.9 นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็นี่นะครับระหว่างที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยผมมองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยแสงมันสาดมานะครับก็จะลองถ่ายดูนะครับแล้วก็ถ่ายผ่านพวกต้นไม้พวกนี้นะครับแต่ว่าต้องระวังสายไฟด้านบนด้วยเพราะว่าถ้าติดไปในเฟรมเนี่ยก็น่าจะไม่สวยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องระวังเฟรมภาพของเราด้วยนะครับถ้าเรายกสูงกว่านี้หน่อยเราก็เห็นสายไฟแล้วแต่ว่าเราจะคุมมุมภาพให้อยู่ในระดับที่กำลังพอดีนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวจะให้หมิวเดินไปอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทำการแตกช็อตคาแรคเตอร์ของเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้สีสันที่แบบสวยนะครับเนี่ยผมจะชอบมากปกติแล้วผมจะไม่ค่อยถ่ายแบบพวกป้ายพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะลองถ่ายไปดูเผื่อเอาไปใช้ครับก็จะลองถ่ายจากด้านบนแล้วก็ทิ้วลงมาด้านล่างแต่ว่าระหว่างนั้นผมจะทำการเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับก็คือจะ move จากด้านซ้ายแล้วก็ทิ้วลงมาด้านขวาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดู5 4 3 2ไปเดี๋ยวผมจะลองอีกช็อตนึงนะครับก็คือการเดินเข้าไปหาหมิวเลยก็จะได้ลุกอีกแบบนึงโอเคแล้วก็จะใช้เป็นโรนเกิลถ่ายสอดเท้าดูบ้างนะครับเฮ้ยกิ้งกาเจอกิ้งกาตัวเบลเลอร์เลยอ๋อมีกิ้งกาด้วยแสดงว่ากิ้งก่าที่เราเจอเมื่อกี้ก็เจอไปแล้วแล้วในนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมก็จะดัน ISO ไปที่ 12,800 ไปเลยแล้วก็ที่ผมถ่ายวิดีโอซินิมาติกเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ตัว ND filter เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการได้ footage ที่เป็นแบบ slow motion ครับก็คือต้องการได้ลุคที่แบบเป็นสโลโมชันจริงๆถ้าจะต้องดันชัตเตอร์สปีดขึ้นไปสูงๆเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการโมชันเบลอแบบสโลโมชันอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้นะครับยืนเฉยแล้วก็มองแบบเมื่อกี้5 4 3 2ไปโอเคแล้วก็เข้าไปแตกช็อตใกล้ๆอีกช็อตหนึ่งก็วันนี้ฟ้าน่าจะแบบเปิดๆปิดๆแล้วก็จะมีแสงบ้างไม่มีแสงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอแสงนี่กำลังสาดออกมาแล้วผมก็จะมาใช้ช็อตที่เป็นแบบโพสอัพเลยนะครับมองกันมาไปหนักมากนะครับเซรั่มนี้ก็สำหรับน้ำหนักของตัวเลนเนี่ยก็จะหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะหนักประมาณ3กิโลกรัมกว่าๆได้นะครับก็เป็นเซรั่มที่ค่อนข้างแบบหนักใช้ได้เลยแต่ว่าก็น่าจะเป็นเซตเลนอนาโมฟิกที่สำหรับกล้องฟูลเฟรมอ่ะคือเลนตัวนี้เลนตัวนี้จะเบาที่สุดผมก็ค่อนข้างแนะนำมากๆนะครับสำหรับเลนอนาโมฟิกตัวนี้ใครที่ชอบแบบเลนอนาโมฟิกนี่แนะนำมากนี่ครับเราก็พยายามจัดองค์ประกอบของภาพให้ออกมาน่าสนใจในนี้ก็น่าจะเห็นแบบภาพที่อันนี้อยู่นะเนี่ย
อันนี้น่าจะเห็นภาพที่อยู่บนจอผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบเรียลไทม์ที่เห็นแบบเหมือนในจอผมเลยนะครับโอ้โหจังหวะพอดีเลยมีจิ้งเหลนมีจิ้งเหลนขึ้นไปพอดีโคตรสวยเลยอันนี้สามเหลี่ยมอันนี้คืออะไรอธิบายอันนี้เป็นพีระมิดพระนางเรือล่มนะคะไม่อ่านเนี่ยไม่อ่านเป็นการระลึกถึงความรักสวยมากนะครับตรงนี้มองข้างบนขวาบนแล้วไล่ลงมาซ้ายล่างเฮ้ยไปยืนตรงนั้นเลยไปยืนตรงนั้นเลยไปยืนตรงนั้นเลยพอดีเลยดีแล้วเหลือไปเห็นแม่งอะไรอะไรล่วงวะ5 4 3 2มาแต่ได้จิ้งเหลนได้จิ้งกาได้อะไรมาก็ดีแล้วนี่นะครับเวลาเราเข้ามาถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะใช้เวลาแบบนานมากนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเราก็เข้ามาประมาณ10 โมงน่าจะประมาณ10 โมงเออนี่2 ชั่วโมงแล้วนะยังเดินไม่ถึงแบบครึ่งเลยยังไม่ถึงน้ำตกเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นปกติของเรานะครับที่แบบเราจะใช้เวลาแบบถ่ายวิดีโอนานมากนี่นะครับด้านหน้าเราก็เป็นอลังกรเจดีนะครับผมมองตรงเลยว่าสวยงามมากๆนะครับก็สวยกว่าที่หารูปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเมื่อกี้เราก็ลืมอัดไปนะครับฟุตเทจเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ไล่ถ่ายตรงเจดีด้านหน้าแล้วก็อ้อมมาด้านหลังนะครับแล้วก็สำหรับตัววิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ่ายด้วยตัวกล้อง DJI Osmo Action 3ก็อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยมันจะมีระยะโฟกัสที่ประมาณ30 เซนติเมตรนะครับหรือว่าประมาณ1 ไม้บรรทัดก็คือถ้าตัวกล้องเนี่ยอยู่ใกล้วัตถุเกินไปอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าผมถือตัวกล้องไว้ประมาณนี้นะครับก็ตัวกล้องเนี่ยมันจะตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าผมยืดตัวกล้องออกไปประมาณนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นกล้องตัวนี้จะไม่สามารถโฟกัสแบบออโต้โฟกัสได้ก็คือจะเป็นการฟิกซ์ค่าโฟกัสไว้ค่าเดียวนี่นะครับด้านหน้าเราจะมีผีเสื้ออยู่ก็เลยให้หมิวหยุดก่อนโอเคครับผมวันนี้เราก็วาร์ปมาอีกที่หนึ่งเลยนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับมิวอยู่ที่ยานเขาแหลมย่าจังหวัดระยองค่ะเออก็คือเมื่อวานเราอยู่ที่น้ำตกที่จันทบุรีน้ำตกพิ้วแล้วก็วาร์ปมาเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราจะเข้าไปถ่ายกันนะครับเอาแล้วนะครับเราเจออะไรเนี่ยเสาไฟกินรีมาบดบังธรรมชาติกันแต่โดนไหมครับเนี่ยเดินเข้าไปเลยมิวหน้าสีสันไปเฮ้ยปิดชั่วคราวเอาละครับแจ็คพอตหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อหรือว่าเดินทางขวาได้วะสามารถใช้เส้นทางบนเขาบริเวณของจุดชมวิวก็คือข้างบนอ๋อจะทันไหมเนี่ยนี่ห้ามไปโอเคแจ็คพอตนะครับ
เดี๋ยวเราจะต้องรีบเดินไปละโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราต้องมาอีกทางนึงนะครับคือตอนนี้เขาปิดปรับปรุงเส้นทางตรงนั้นอยู่แล้วเราต้องมาเสียเวลาเดินอ้อมขึ้นมาอีกโอ้โหเสียเวลามากจะไปคลิปไปแบบงงๆกันเลยเชียวลืมไปกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเลยนะคะคือทางเดินง่ายแต่ว่าข้างล่างก็ดีกว่าโอ้โหที่ทางนี้สวยมากโอ้โหโอ้โหสวยสวยมากซ้ายขวาไปซ้าย5 4 3 2ไปโอเคครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับพวกเรา2คนเนี่ยก็มาถ่ายวิดีโอซีนิมาติกโดยการใช้กล้อง Sony A7S Mark 3จับคู่กับเลนส์ Sirui Anamorphic 75mm T2.9 1.6x สำหรับกล้องฟูลเฟรมแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอย่างตัว Follow Focus ที่เป็น PD Movie Live Air 2แล้วก็จะมีอุปกรณ์ Rig ที่เป็น Rig Cage ของ Small Rig รวมไปถึงตัวจอ Atomos Ninja V ที่ผมใช้บันทึกวิดีโอในคลิปนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่คอลัมบียาก็ตอนที่เรามาเนี่ยเวลามันค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็เวลาเราเหลือน้อยมากๆแล้วก็เลยถ่ายไม่ได้เยอะมากนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเบื้องหลังให้ดูการเล็กๆน้อยๆนะครับให้ดูว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับเรามา2คนแล้วเราถ่ายวิดีโอกันยังไงบ้างก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนี้นะคะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีงานโฟโต้แฟร์ที่กำลังจะจัดขึ้นภายในปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอาทิตย์หน้าแล้วก็คือจะถึงแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการไปซื้ออุปกรณ์กล้องนะครับก็จะเป็นทั้งอุปกรณ์เสริมแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยในงานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าส่วนลดพิเศษนะครับก็น่าจะมีทุกค่ายนะครับกล้องก็จะมีทุกค่ายมาแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาเยอะแยะมากมายเลยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปเจอกันที่งานโฟโต้แฟร์ได้แล้วก็สามารถเจอเคยก็มิวได้ในวันที่26พฤศจิกายนนะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆเป็นต้นไปเราก็จะเคยก็จะขึ้นไปพูดเป็นครั้งแรกด้วยก็อยากจะมาให้กำลังใจเขยได้นะคะคในงานก็จะมีพูดของบูธ SCM แล้วก็ไปพูดของ Sony นะครับในวันที่วันเสาร์ที่16นะครับยังไงก็ไปเจอกันได้ตั้งแต่บ่ายโมงแต่ว่าบูธ Sony นี่ยังไม่รู้เวลายังไงก็ไปเจอเรา2คนได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับพวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเขยวิทย์มิวเหมือนเดิมนะคะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ